ีคนช่วยผมดิผมเป็นผู้ใหญ่นะแล้วรถผมไปจอดที่ยังเดี๋ยวผมจะเดินทางนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ามันต้องมีเส้นมีสายดีกว่าครับที่มันความเหลื่อมล้ำนะของสังคมนะถ้าไม่มีเส้นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ตำรวจเราเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนคนทั่วไปจะไปนั่งยกให้ทนายไปยกให้กับเจ้าที่ไหมอ่ะที่ต้องเอารถไปจอดให้ต้องมาเข็นกระเป๋าให้ประเพณีนี้ควรจะยกเลิกเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความเหลื่อมล้ำเป็นความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างแรงผู้ใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตก็อีกเรื่องนึงต้องระมัดระวังแต่นี่เป็นแค่ทนายอ่ะเป็นทนายเด็กๆอ่ะและสนิทกับใครแล้วบอกว่าโอ้ยทำบุญทำทานกันมา5ปีรูปที่ผมลงไปเมื่อเช้าก็ประชุมกันโอ้โหที่ห้องรับรองกรมศุลกากรนี่ครับก็มันเป็นวิดีโอที่ผมได้เผยแพร่จึงขอให้ท่านผบ.ตร.สอบสวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏภาพในคลิประหว่างปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ก็เลยตรวจทั้งสองนายได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนทั่วไปเช่นเดียวกับอำนวยความสะดวกให้กับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือไม่3หากเจ้าหน้าที่ตรวจสองนายไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การตรวจสะดวกทั้งสองสืบเนื่องมาจากได้รับคำสั่งมาจากใคร